ไม่จบง่ายๆหนุ่มฟาดกลับแชร์แชทไลน์อดีตเมียยืมเงินคนอื่นจริงจากกรณีกุ้งพลอยกนิสรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ได้ออกมาโพสต์คลิปเพื่อทวงลูกคืนจากอดีตสามีและไม่นานด้านหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ก็ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าทางติ๊กได้พบลูกเดือนละ4ครั้งและได้พาลูกไปหาหมอเพื่อปรึกษาเรื่องพัฒนาการของลูกที่โรงพยาบาลด้วยกันตามข่าวและวันที่5พฤษภาคม2564ฝน IG ของกุ้งพลอยกนิสรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์เจ้าตัวได้โชว์ผลตรวจสารเสพติดในร่างกายโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าผลตรวจยาเสพติดไม่มีสารเสพติดทุกชนิดในร่างกายนะคะและจากกรณีที่สื่อชื่อดังนำเสนอข่าวบทสัมภาษณ์ของหนุ่มสอนรามว่ากุ้งพลอยได้พาน้องวีจิไปเซ็นทรัลและกุ้งพลอยได้โทรไปยืมสตางค์เพื่อนขอชี้แจงว่าบทสัมภาษณ์ดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะคะกุ้งพลอยไม่รู้ว่าพี่หนุ่มเอาข้อมูลมาจากไหนและเพื่อนที่พี่หนุ่มโทรหาคือใครชี้ให้ชัดจะได้ฟ้องถูกตัวอยากให้พูดชัดๆจะได้ตรวจสอบให้ถูกต้องคนมีวุฒิภาวะแล้วควรรับฟังข้อมูลในครบรอบด้านนะคะวันนั้นกุ้งพลอยโทรหารุ่นพี่จริงและก็ไม่ได้ยืมเงินจากรุ่นพี่คนนั้นเขาให้เงินหลานไปซื้อขนมถ้าเป็นการยืมเงินกันจริงเขาก็น่าจะทวงกุ้งพลอยก่อนทวงไม่ได้ขอไปทวงที่พี่หนุ่มกุ้งพลอยโทรไปสอบถามแล้วเขาบอกว่าแม่เคยโทรไปทวงกับพี่หนุ่มนะคะไม่แน่ใจคนเดียวกันไหมอยากให้พี่หนุ่มรับฟังข้อมูลทั้งสองด้านนึกถึงความเป็นจริงก็จะดีนะคะหากให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแบบนี้กุ้งพลอยก็จะเสียหายคนในวงการบันเทิงที่เลิกรากับภรรยาหลายๆคู่ไม่เคยมีใครออกมาโจมตีอดีตภรรยาของตนเองไม่เคยเอามุมไม่ดีของอดีตภรรยาออกมาพูดเพื่อให้คนอื่นมารุมด่าแม่ของลูกแบบนี้อยากให้นึกถึงลูกอนาคตของลูกโตขึ้นมาเห็นข้อความแบบนี้จะรู้สึกยังไงคนเรามีทั้งด้านดีและด้านไม่ดีอยู่ที่ว่าจะพูดไหมแต่อย่าให้ต้องมาประจานกันเองเลยค่ะบางทีเรื่องไม่ดีของกันและกันคนอื่นก็ไม่สมควรได้รับรู้ไม่อยากให้ใครมาด่าพ่อของลูกเหมือนกันโฟกัสที่ลูกดีกว่าไหมคะพี่เด็กพัฒนาการช้าหรือไม่ไม่ต้องฟังกุ้งพลอยไม่ต้องฟังคนอื่นฟังคุณหมอทำตามที่คุณหมอแนะนำดีกว่านะคะเป็นกลางที่สุดแล้วถ้าไม่มีเวลาถ้าทำไม่ได้ควรให้โอกาสแม่แท้ๆได้ช่วยดูแลจะดีกว่าไหมเพื่อลูกที่ผ่านมากุ้งพลอยอาจจะหลงผิดไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นแต่วันนี้กล้าพูดได้เต็มปากว่ากลับตัวกลับใจแล้วพร้อมที่จะเป็นแม่ที่ดีของลูกค่ะพร้อมทุกด้านล่าสุดในวันเดียวกันใน IG ของหนุ่มสอนรามได้โพสต์แชทเรื่องที่กุ้งพลอยนั้นไปขอยืมเงินคนอื่นซึ่งเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้หนุ่มสอนรามเป็นคนใช้คืนให้เรียบร้อยแล้ว